มากเลยอ่ะหมายถึงว่าจริงๆแล้วหนูก็ตื่นเต้นกับทุกเรื่องที่แสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนกันอะเนาะแต่ว่าอันนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าเราแบบว่าเราชอบมันมากเลยเราชอบมันตั้งแต่ตอนโปรดักชันแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นดีเทลในหลายอย่างความคราฟหลายๆอย่างของไหนหลายๆส่วนอะไรเงี้ยของอาร์ตดิเรกชันของเสื้อผ้าของแต่ละทีมอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันจะเป็นงานที่ดีอ่ะเราเลยตื่นเต้นกับมันมากๆเลยมากมากกว่างานอื่นที่มันเคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยการแสดงของเราที่ปกติพอเราเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็ค่อนข้างปกติหมายถึงว่ามันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แต่พออันนี้มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราได้ครีเอทสิ่งใหม่ขึ้นมาเราไม่รู้เลยว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงเราแค่แบบต้องทํามันเราแค่ต้องแสดงอะไรสักอย่างออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของดิเรกชันของผู้กำกับดิเรคเตอร์ไปว่าเขาชอบไม่ชอบซื้อไม่ซื้อสิ่งนี้อะไรเงี้ยงั้นเราเลยตื่นเต้นกับมันมากว่าคนดูจะรู้สึกยังไงกับมันแบบพี่จะรู้สึกยังไงกับกระสือตัวนี้เมื่อได้เห็นว่าแบบเฮ้ยมันเป็นพาร์ทมอนเตอร์ขนาดนี้เลยหรอยังไงอะไรเงี้ยเราเลยตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากๆมอนสเตอร์หลายคนเดาแบบหุ้ยเอเลี่ยนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมันจะเป็นสิ่งนอกโลกหรืออะไรมันดูแบบเดาทางไม่ถูกอ่ะคือเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีการอ้างอิงมายิ่งขึ้นเนาะมันมาจากสัตว์มีชีวิตต่างๆคือเรารู้สึกว่าที่พุ่มกับเขียนในแง่นี้ออกมาเพราะว่ามันเป็นการง่ายในการที่จะแบบว่าสมมติว่าพี่ไปเจอสิ่งที่เรียกว่ากระสือมาแต่ไม่รู้จะอธิบายเพื่อนฟังยังไงแล้วก็แบบว่ามึงหนวดมันเหมือนปลาหมึกแบบเนื้อปลาถ้าแบบบอกว่าไส้แล้วไส้ข้างในคนไม่มีภาพงงไม่เข้าใจแต่มันคือการอธิบายสิ่งนั้นให้เราเข้าใจตรงกันเพราะว่าเราทุกคนต่างรู้ว่าปลาหมึกมันเป็นยังไงแมงกะพรุนมันเป็นยังไงมันเลยมีการอ้างอิงถึงสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะเห็นว่าแบบมีเซลใช่ไหมว่าแบบว่าแบบโปสเตอร์เป็นปลาหมึกอะไรเงี้ยก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาเลยค่ะจำหนังตัวเองจำหนังตัวเองนี่อย่างนี้มาจากแบบการแสดงระบบแบบพวกสตรีมมิ่งเงี้ยพอเราโดดเข้ามาในวงการภาพยนตร์ในขณะที่มันเขาบอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปคนหันไปเอาระบบสตรีมมิ่งมากกว่าดูโรงหนังจริงเรารู้สึกยังไงคือสำหรับเรานะไม่ว่าจะดูสตรีมมิ่งยังไงไม่สามารถเหมือนไม่สามารถเทียบเท่าไม่สามารถเหมือนกับประสบการณ์ที่ได้รับจากโรงภาพยนตร์เลยไม่เหมือนเลยโดยสิ้นเชิงหนึ่งคือสตรีมมิ่งอ่ะเราไม่จำเป็นต้องโฟกัสมันขนาดนั้นหมายถึงว่าแบบเรากอได้พี่นึกออกปะเราอ่านไม่ทันเราก็กอเราแบบเอ้ยอยากเข้าห้องน้ำเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำหน่อยแหละเราไม่แบบโฟกัสมันแบบมากๆเท่ากับการที่เราโดนบังคับว่าเราจะต้องโฟกัสเหมือนใช่ใช่เพราะพี่อยู่ในโรงอ่ะพี่ทำอะไรได้อ่ะสุดท้ายแล้วพี่เข้าไปเพื่อดูหนังเข้าไปเพื่อดูมันแล้วพอเรามีสมาธิกับมันมากๆอ่ะเสียงทุกอย่างภาพจอใหญ่ทุกอย่างจะพาพี่ไปในที่ที่หนึ่งที่พี่อาจจะไม่เคยจินตนาการด้วยซ้ำว่าพี่จะอินทูสิ่งนั้นได้มันคือเมจิกของโรงภาพยนตร์นะนิ่งเลยคิดว่ามันไม่สามารถเทียบกันได้เลยระหว่างสตรีมมิ่งกับโรงภาพยนตร์สุดท้ายแล้วมันยังเป็นประสบการณ์ที่เราโหยหามันยังเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนยกเว้นว่าคุณจะสร้างห้องในบ้านแล้วเป็นจอใช่แต่ว่าระบบซาวด์มันไม่เหมือนกันไงอะไรนะคะที่บ้านเราสามารถพอหรือหยุดทำอื่นได้อยู่ดีใช่แต่ว่าดูในโรงมันเต็มกว่าจริงด้วยเสียงระบบเสียง Dolby Atmos หรืออะไรก็ตามที่เขาทำขึ้นมามันจะทำให้เราอินมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้เราเหมือนเราเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะในฐานะแสดงเรากลัวไหมว่าวงการภาพยนตร์มันจะแบบโดยเฉพาะบ้านเรานะมันจะแบบหายไปเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปนิ่งคิดว่ามันไม่หายไปหรอกแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลคือมันอาจจะเข้าถึงยากขึ้นด้วยราคาของตัวหนังที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำคนในประเทศนี้เท่าไหร่เท่าเดิมนึกออกไหมคะเรากังวลสิ่งนี้เพราะว่าเราจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนนะได้ผ่อนคลายกับมันได้บันเทิงกับมันแบบวันว่างไม่รู้จะไปทำไหนผ่อนคลายด้วยการเอาตัวเองออกจากโลกความจริงแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของภาพยนตร์เข้าไปอยู่ในเรื่องอะไรสักเรื่องหนังฟีลกู๊ดสักเรื่องหรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยที่พาเขาออกจากตรงนั้นชั่วขณะหนึ่งให้เขาได้ลืมเรื่องของตัวเองช่วงขณะหนึ่งแล้วไปอยู่ในโลกของมันไปเอนจอยกับมันไม่ว่ามันจะเกิดอารมณ์ไหนไม่ว่ามันจะทำให้เรารู้สึกอย่างไรมันอาจจะทำหนังเรื่องนี้จะทำให้พี่รู้สึกเศร้าจะให้พี่รู้สึกมีความหวังอาจจะทำให้พี่รู้สึกสุขหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นการที่เราได้ออกจากชีวิตเราพักหนึ่งค่ะมันคือการซื้อสิ่งนั้นแล้วเราอยากให้ทุกคนน่ะได้มีเวลากับความบันเทิงแบบนี้ที่มันจะทำให้เราปลดปล่อยอารมณ์บางอย่างบางคนไม่ร้องไห้เลยตลอดการใช้ชีวิตที่ผ่านมาทุกอย่างถูกเก็บไปหมดแต่ดูหนังแล้วแบบเราอยู่นะตัวเราคนเดียวเขากล้าเอามันออกมาแบบเนี้ยมันเป็นการปลดปล่อยอย่างนึงมันเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงการแสดงความเป็นมนุษย์ของเราใช่เราเลยรู้สึกว่ามันเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยอ่ะเราไม่อยากให้มันเข้าถึงยากแต่ว่ามันดูเหมือนว่ามันกำลังจะกลายเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เรากังวลมากกว่าจะไปสุดแค่ไหนคะกับ
งานภาพยนตร์เพราะเราลองทั้งระบบแบบสตรีมมิ่งมาแล้วซีรีส์มาแล้วแล้วพอมาเป็นภาพยนตร์ชอบอะไรมากกว่ากันอยากจะไปสุดยังไงนิงคิดว่านิงคิดว่านิงไม่ได้แบบว่ามีความคือเหมือนเราเคยเป็นคนมีจุดมุ่งหมายมาก่อนมีโกลมากมากมาก่อนแล้วพอเราทำมันสำเร็จอะเราคนพบว่าแล้วยังไงต่อวะได้รางวัลมาแล้วยังไงต่อมันแล้วยังไงต่อได้ทุกอย่างมาแล้วไงต่องั้นจริงๆพวกนั้นอะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในชีวิตคนคนหนึ่งจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยเราเพียงแค่ยึดมันไว้ด้วยอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยตอนนี้เราแค่อยากได้รับบทบาทที่ดีมีบทบาทที่ท้าทายเข้ามาแล้วเราก็ตื่นออกไปทำมันด้วยความสามารถเต็มที่ด้วยสุดแรงที่เรามีแล้วก็กลับบ้านชีวิตประจำวันก็คือทำกับข้าววิ่งออกกำลังกายใช้ชีวิตกับเหล่าพี่น้องเพื่อนๆ เล่นบอร์ดเกมกันดูอนิเมะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเราแค่อยากให้มันเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าก็แค่ตื่นไปทำงานที่เราอยากทำบทบาทที่เราอยากเล่นแล้วหนังจะพาเราไปไหนอันนั้นคืออีกเรื่องนึงแต่เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้จะแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องอยู่ในสตรีมมิ่งหรือว่าฉันจะต้องเล่นหนังเท่านั้นหรือว่าอะไรเท่านั้นเราไม่ได้มีอะไรระบุตัวเองขนาดนั้นมีโอกาสอะไรที่น่าสนใจเข้ามาเราก็ทำมันใช่ค่ะนิยามตัวเองเป็นอะไรอาชีพเราเป็นนักแสดงค่ะแน่นอน 100% ค่ะเท่านั้นค่ะแล้วเป็นดาราก็ผ่านประสบการณ์มาแล้วการเป็นดาราการเจอข่าวเป็นไงบ้างคะคุณท่านโดนหนักนะหนูโดนหนักมากค่ะอันนั้นคือเรียกว่าดาราคือต้องโดนข่าวถึงจะเรียกว่าดาราเป็นดาราไงเพราะคนบอกว่านักแสดงคือมีอาชีพแสดงอย่างเดียวแต่ดาราต้องมีแบบเทคแคร์ทุกคนอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเป็นคนของสังคมอ่ะคนของประชาชนมีเรื่องราวอะไรก็ต้องตอบเอาเรื่องตัวเองมาแบบให้คนภายนอกรับรู้อย่างเงี้ยเป็นนักแสดงเหมือนเดิมดีกว่าค่ะพอเป็นดาราแล้วไม่น่าโอเนาะหนูว่าหนูเป็นนักแสดงจริงๆอ่ะหนูไม่สามารถเป็นดาราได้จริงๆหมายถึงว่าด้วยความที่ตัวหนูเป็นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วว่าหมายถึงว่าถ้าการเซอร์วิสทุกคนหรือว่าการมอบความรักให้ทุกคนไม่ต้องเป็นดาราหนูก็มีให้กับทุกคนอยู่แล้วทุกคนรอบตัวหนูรู้ดีค่ะหมายถึงว่าหนูเป็นคนแบบรักเพื่อนรักพี่รักน้องหนูมากหนูเป็นคนรักคนรอบตัวที่หนูมีมากอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงแฟนคลับหรือใครก็ตามที่ชื่นชอบหนูอะไรเงี้ยหนูรู้สึกขอบคุณในความรักที่พวกเขามีให้เสมอหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนต่างชาติที่แบบอย่างเด็กใหม่เขาดังต่างชาติมากแล้วก็มีความรักมากมายจากหลายพื้นที่เข้ามาหาหนูรู้สึกขอบคุณจริงๆเพราะว่ามันเป็นความรักโดยที่แบบพี่เขายังไม่เคยเจอหน้าหนูเลยอ่ะพี่นึกออกปะเขาไม่เคยรู้จักเราเลยแต่ว่าแบบเขาดีใจมากกับการที่เราตอบแบบ DM เขาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าโหในขณะที่เราไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยแต่ว่าถ้าเราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้สักคนหนึ่งหรือว่าการที่เราตอบเมสเซจใครสักคนหนึ่งอ่ะทำให้เขามีความสุขหรือว่ามีชีวิตอยู่ต่อได้อ่ะเรารู้สึกว่าเรายินดีมากหรอเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีเรารู้สึกแล้วเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดามากๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาชื่นชอบเราขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราแอพพรีเชทสิ่งนี้สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยกระนั้นวันนี้คือเวลาคนถามเรื่องส่วนตัวนี่รู้สึกแบบว่าเราห่วงความเป็นส่วนตัวเราไหมเวลาอย่างเงี้ยหนูมาเจอพี่อย่างเงี้ยหนูต้องตอบคำถามเวลามีข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องของหนูเองหนูรู้สึกว่าหนูไม่เป็นไรหมายถึงอย่างเช่นถ้าเรื่องเนื้องอกหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวหนูเองอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าโอเคหนูตอบได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องคนอื่นไม่ยุ่งดีกว่าไม่ยุ่งคือชีวิตจริงๆเราก็ไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยยุ่งเลยอินโทรเวิร์ตแบบติดอนิเมะค่ะพี่จริงๆแบบว่าวันๆก็คืออนิเมะเลยอนิเมะเลยติดเกมด้วยตอนนี้ติดเกมโทรศัพท์อีกยิงไม่หยุดเลยเฮดช็อตไม่ไหวเออแบบกรรมเราเนาะใช่แล้วก็ไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยคือไม่งั้นก็นอนละเออทำกับข้าวแบบดูหนังอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปวันๆค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ